เขาบอกว่าปฏิบัติการก่อวินาศกรรมท่อส่งแก๊สธรรมชาตินอร์สตรีม2ของรัสเซียกับเยอรมนีเป็นฝีมือของนักรบประดาน้ำของทัพเรือสหรัฐโลกวันนี้ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของสื่อตะวันตกต้องมีนักข่าวน้ำดีที่ทั้งอดทนกล้าหาญอย่างในซีมูร์เฮดในการข่าวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามโง่เขลาไม่มีสติปัญญาเลยแม้แต่นี้ที่จะวิเคราะห์ ขอบคุณมากครับพวกคุณพวกคุณนี่คือผ้าคีริ้วใต้รองเท้าของอเมริกาที่แท้จริงท่านผู้ชมครับเรามาทบทวนเหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยที่เคยเกิดมาแล้วแล้วผมเคยพูดมาแล้ววันนี้มีคำตอบให้ท่านผู้ชมหมดทุกอย่างพร้อมหลักฐานทุกอย่างท่านผู้ชมจำเหตุการณ์ระเบิดปริศนาของท่อส่งแก๊ นอร์ทสตรีมใช่ไหมนอร์สตรีมหนึ่งและสองเหตุเกิดเมื่อวันที่26กันยายนปีที่แล้ว2 5ง5ท่อแกส๊สนอร์สตรีมหนึ่งและสองถือเป็นช่องทางในการขนส่งแก๊สธรรมชาติที่สำคัญที่สุดทางหนึ่งจากรัสเซียไปยัง,ยงเยอรมนีผ่านไปทางทะเลบอลติกเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับในตอนนั้นมีการถกเถียงกันอย่างหนักว่าใครเป็นคนระเบิดคนที่เป็นคนที่เชียร์อเมริกาก็บอกรัสเซียทำบางคนโลกสวยหน่อยก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ ยังไงตามท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการผมมาตลอดโดยพฟังยิงเอฟซีที่ดูประจําจะจําได้ว่าผมได้ฟันธงผ่านรายการคุยทุกเรื่องสุดทีไ่ไปตั้งแต่แรกแล้วหลังจะเกิดเหตุใหม่ๆแล้วว่าคนที่ทําไม่ใช่ใครที่ไหนคืออเมริกานั่นเองทั้งนี้ถ้าว่าตั้งท่านผู้ชมรับฟังรายการผมมาโดยตลอดจะทราบดีว่าผมเป็นสื่อไทยคนแรกที่วิเคราะห์ว่ากล่องดวงใจของวิกฤต ยูเครนนั่นจริงๆแล้วไม่ใช่ยูเครนแต่แท้ที่จริงแล้วเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีต่างหากซึ่งผมพูดมาแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทิตอนที่125 18อี่กุมภาพันธ์สองพก่อนที่สงครามยูเครนจะปะทุในวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซะ้วยซ้ำท่านผู้ชมครับทำไมปมปัญหาที่แท้จริงของวิกฤตยูเครนไม่ได้อยู่ที่ยูเครนแต่อยู่ที่เยอรมนีซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสหภาพยุโรป ท่าผู้ชมผมเคยเล่าท่านฟังแล้วใช่ไหมว่ามันมีโครงการอภิมหาโปรเจกต์หรือแม้กระโปรเจกต์อันดับหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับเยอรมน,นีนั่นคือท่สอส่งแกส๊สนอร์สตรีม2ความยาว1,200กิโลเมตรมูลค่ามากกว่า11,000ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3 6 5 6 0 0 0 0ล้านบาทท่อนี้จะเชื่อมต่อระหว่างรัเสเซียกับชายฝั่งทะเลบอลติกทางภาคเหนือของเยอรมน,นี โดยเมื่อต้นปี2 5 6 5ก่อนสงครามในยูเครนจะประทุขึ้นโครงการที่ว่านี้ก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วยังไม่ได้เริ่มเปิดใช้งานเพราะยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนีรวมทั้งคณะกรรมิการของยุโรปด้วยท่านผู้ชมครับที่มาที่ผ่านมาโครงการท่อส่งแก๊สนอร์ธสตรีมนี้เป็นที่มาถึงความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับเยอรมนีเพราะว่าอเมริกาและสมาชิกนาโตบางประเทศ เช่นโปรแลนด์กับยูเครนเกรงว่าโครงการนี้จะเข้าจะทำให้รัสเซียสามารถใช้เรื่องแก๊สธรรมชาติเป็นอาวุธหรือเป็นเครื่องมือต่อรองในทางภูมิรัฐศาสตร์กับยุโรปได้ส่วนเยอรมันนี้นายโอลาฟโชลส์ผู้นำคนปัจจุบันของประเทศสนับสนุนโครงการนี้ในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางเอ็งเกล่าเมอร์เกลและพรรคโซเชียลเดโมแครติกพาร์ตี เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งประเด็นคือเดิมทีการเชื่อมท่อก๊สนอร์สตรีมหนึ่ระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีนั้นช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งแก๊สจากรัสเซียมายังเยอรมนีได้ปีละมากถึงปีละ55,000ล้านคิวบิกเมตรส่วนท่อก๊สนอร์สตรีมสหากเปิดดำเนินการได้จริงก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งแก๊สได้อีกเท่าตัวจากปีละ55,000ล้านคิวบิกเมตร เป็น1นึ่งแสหนึ่งหมื่นล้านคิวบิกเมตรทั้งนี้การส่งพลังงานจากรัสเซียมายัางเยอรมนีจะเอื้ออํานวยให้ชาวเยอรมนี26ล้านครัวเรียนนี้สามารถใช้จ่ายค่าพลังงานในราคาที่ถูกลงได้ส่วนรัสเซียนั้นการส่งออกแก๊สไปยังเยอรมนีและยุโรปได้มากขึ้นย่อมสร้างไรายได้กับรัสเซียเพิ่มขึ้นมากเช่นกันแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นจะมีชาติหนึ่งซึ่งไฟลนก้นร้อนรน และต้องการขัดขวางอย่างมากที่สุดนั่นคือสหรัฐอเมริกาและน่าจะเป็นสาเหตุหลักในการระเบิดท่อกแก๊สนอร์สติมให้หมดปัญหาท่านผู้ชมครับเหตุใดรัฐบาลและผู้คุมนโยบายต่างประเทศของสหรัฐไม่พอใจกับการผูกสัมพันธ์ทางเศรฐษฐกิจระหว่างรัสเซียและเยอรมนีเป็นอย่างมากการที่เยอรมนีซื้อและพึ่งพาแก๊สจากรัสเซียมากขึ้นจะทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจสนิทสนมกันมากกว่าเก่า การไว้เนื้อเชื่อใจจะทําให้เกิดการขยายตัวทางการค้าเมื่อซื้อง่ายขายคล่องความสัมพันธ์ย่อมดีขึ้นก็จะมีการเจรจาลดกําแ <wonder peace. S 2> like พงภาษีและกฎระเบียบต่างๆการท่องเที่ยวระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียก็จะรุ่งเรืองตามกันซึ่งเปรียบได้กับการแลกเปลี่ยนและปรับระดับยกความสัมพันธ์ไปสู่อีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นเมื่อรัสเซียกับเยอรมนีญาติดีกันก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในเยอรมนีอีก ่าผู้ชมครับวันที่8กลกุมภาพันธ์งพ6ที่ผ่านมาเนี้ยความจริงเกี่ยวกับการระเบิดแกส๊สนอร์สติมหและ2ก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยฝีมือของนายซีมัวเฮิร์ชนักข่าวอาุโศวัย85ปีระดับเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นตำนานเลยท่านผู้ชมเป็นตำนานในเรื่องของนักข่าวเจาะแม้ายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังมีความห้าวหาญทำหน้าที่สื่อมวลชนน้ำดี ค้นคว้ามาตั้งนานแล้วออกมาแฉว่ารัฐบาลอเมริกานหักคือผู้ที่วางแผนทำลายท่อแกส๊สรัะเสียที่เชื่อมไยอรมณนีโดยให้กระบวนการ CIA องค์กร CIA เป็นผู้ลงมือท่านผู้ชมครับผมนี่อ่านผลงานของซีมมเฮิร์ชมาตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มๆเขาเป็นตำนานจริงๆท่านผู้ชมในเรื่องของการทำข่าวเจาะที่ไม่มีใครกล้าทำและเขาเป็นคนที่เปิดโปงข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่อเมริกาอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการ ฆ่าสังหารหมู่ชาวบ้านที่ตำบลมีลายของเวียดนามซึ่งเขามีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าฐานอเมริกันเป็นฆ่าชาวเป็นผู้ที่ฆ่าชาวบ้านฆ่าหมู่เลยเด็กลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงคนอายุมากไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วซีมูร์เฮิร์ชเนี่ยเป็นตำนานที่ทุกคนอยู่ในวงการสื่อมวลชนในอเมริกาเนี่ยจำเป็นต้องให้ความเคารพนับถือและทุกคนยอมรับซีมูร์เฮิร์ช รายงานที่เผยแพร่เนี่ยซีมูฮัตตอนหลังเนี่ยทำบล็อกตัวเองชื่อ Substack เขาอ้างแหลงข่าวที่ไม่ระบุนามซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับวางแผนดังกล่าวเขาบอกว่าปฏิบัติการก่อวินาสกรรมท่อส่งแก๊สธรรมชาตินอร์สตรีม2ของรัสเซียกับเยอรมนีเป็นฝีมือของนักกรบประดาน้ำของทัพเรือสหรัฐที่นำระเบิดหลายลูกไปติดตั้งบนท่อแก๊สใต้ทะเล ระหว่างการซ้อมรบท่านผู้ชมมีการซ้อมรบชุดบอลท็อปส์22ของนาโตในเทะเลบอลติกเมื่อวันที่17มิถุนายน2 0 6 5ก็คือว่าในการซ้อมรบอย่างนั้นเนี่ยอเมริกาแอบส่งสายลับโดยการรับรู้ของกลุ่มนาโตเอาไปวางระเบิดท่อส่งแก๊สนอร์สติม1และ2อีก3เดือนต่อมาท่านผู้ชมครับในวันที่26กันยายน2 0 6 5ระเบิดก็ถูกจุดชนวน ผ่านวิธีการไร้สายผ่านตัวส่งสัญญาณที่ติดกับทุ่นโซน่าที่หย่อนลงไปใน,นเทะเลโดยเครื่องบินลาตะเวน P8 ของกองทัพเรือน,นอร์เวย์ความสำเร็จครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวกองทัพและสำนักงานข่าวกรองกลาง CIA ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2564แล้วท่านผู้ชมว่าจะทำอย่างไรจึให้เหลือหลักฐานโยงใยมาถึงสหรัฐ มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาดูแลกิจการนี้ซึ่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาชื่อนายเจคสเลเวนมีส่วนร่วมโดยตรงเมื่อเรื่องนี้แดงขึ้นมาทำเนียบข่าวก็เต้นไม่หยุดพยายามออกมาปฏิเสธเป็นพลวันและบิดเบือนว่าบิดเบือนเป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า complete fiction เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมอเมริกาเพันทกออกมาปฏิเสธโดยเรือโทนาวิกโยธิน การันเจการโคศกเพนากอนออกมาถแถลงสั้นๆว่าสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการยืนยันคำเดิมที่เคยถแถลงไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตมาว่าช่วงหลังๆนี้เริ่มมีอเมริกาเริ่มทุ่มเทข่าวไปในเรื่องของวัตถุไม่ปรากฏสัญชาติซึ่งคนก็เดาว่าว่าน่าจะเป็น F U F O บินเขาเ้ามาในอเมริกาหลายอันแล้วก็อเมริกาก็สั่งยิงตกหลายอันท่านผู้ชมรู้ว่านี่คือการบิดเบือนเปลี่ยนเป้าหมาย เพราะว่าอเมริกาโดนซีมูร์เฮิร์ชตีแสกหน้า้วยไม้หน้าสามว่าอเมริกาคือตัววางแผนระเบิดอันนี้ก็เลยจะเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนในข่าวชิ้นนี้ไปที่วัตถุแปลกที่อยู่ในอวากาศนี่คือนิสัยของอเมริกาและก็เป็นนิสัยคนที่มีอำนาจไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยเช่นกันท่านผู้ชมครับการออกมาแฉเรื่องสันสเทือนในโลกเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักข่าวพูลิตเซอร์ไพรส์อย่างซีมูร์เฮิร์ชออกมา สืบสวนสอบสวนเรื่องสําคัญสาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองโลกนักชมรู้มาเขาเคยทําข่าวเจาะลึกประเด็นใหญ่ๆให้กับสื่อทรงอิทธิพลอย่างนิวยอร์กไทมส์และนิตยสารนิวยอร์กเกอร์มานานหลายทศวรรษเรามาดูประวัติซีมูร์เฮชกันนิดนู้ชมซีมูร์เฮชเกิดที่ชิคาโก2,480แก่กว่าผม10ปีจบการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งเป็นท็อป10ของอเมริกา ปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์สาขาเดียวกับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเป็นนักข่าวสายเชี่กรรมให้กับ City News Bureau of Chicago ปี2502ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนต่อได้กฎหมายจากคณะนิติศาสตร์มหาลาัยชิคาโก้ผลการเรียนไม่ดีก็เลยรีทายออกมาซีมูเเฮิร์ชนี่เป็นนักข่าวอิสระให้กับสำนักข่าว UPI หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า United Press International ที่ South Dakota และเป็นนักข่าวอิสระให้กับ a s s o c i a t e Press AP ต่อมาได้เว้นวักจากอาชีพผู้สื่อข่าวมาทำงานเป็นผู้จัดการสื่อหาเสียงให้กับยูจีนแมคคาที่วุฒิสมาชิพกพรรคเดมโมแครตระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีพุทธศักราช2511หลังจากจบแคมเปญการเลือกตั้งแล้วเฮอร์ชก็กลับมาทำอาชีพเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนภาษาอังกฤษเขาเรียก Investigative Reporting อย่างทุ่มเทจริงจัง เขาเริ่มทำงานข่าวเวียดนามสงครามในเวียดนามที่เกิดขึ้นมายาวนานถึง20ปีระหว่างพุทธศักราช2 4 9 8ัถึง2,518อย่างที่ผมเรียนทราบมาก่อนเนะเขามีผลงานข่าวเจาะเรื่องการสังหารหมู่ที่มีลายซึ่งเป็นเหตุโศกนาฏกรรมสังหารหมู่พลเรือนไม่มีอาวุธในสงครามเวียดนามโดยฝีมือทหารอเมริกันสังกัดกองร้อยชาลีที่นำโดยร้อยโทวิลเลียมแคลลี่แห่งกองพันที่1กรมฐานราบที่20 กองพลน้อยที่1 1แห่งกองพลฐานราบที่26ปฏิบัติการค้นหาและทำลายภาษาอังกฤษเรียกว่า search and destroy operation เมื่อวันที่16มีนาคม2511ท่านผู้ชมครับรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวตามบันทึกกระทรวงกลาโหมระบุว่าผู้หมวดแคลลี่ได้สั่งให้ทหารเข้าไปในหมู่บ้านแล้วสั่งยิงทุกคนที่เห็นแม้จะไม่มีรายงานการยิงโต้อตอบก็ตาม ตามรายงานของผู้เห็นเหตุการณ์มีชายชาราหลายคนถูกแทงยนเสียชีวิตด้วยมีดปลายปืนเด็กเด็กและผู้หญิงที่นั่งคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตถูกยิงเข้าที่ด้านหลังศีรษะเด็กหญิงถูกคมค่มขืนอย่างน้อยหนึ่งคนก่อนจะถูกสังหารนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลว่าทหารอเมริกันได้ไล่ชาวบ้านที่ไรอาวุธชาวเวียดนามประมาณหนึ่งร้อยเจสิบคนลงไปรวมกันในคูน้ำแห่งหนึ่งก่อนจะรัวกระสุนปืนกลปลิดชีวิตทุกคน ที่ปราศจากอาวุธทั้งนี้ผู้ถูกสังหารส่วนใหญ่เป็นหญิงและเด็กรวมทั้งทารกคนชราภายหลังมีการค้นพบว่าศพบางศพถูกตัดแขนขาออกจำนวนผู้เสียชีวิตมีเกือ500บ500ศพท่านผู้ชมครับเหตการสังหารหมู่ที่มีลายนี้ได้ถูกปกปิดอย่างมิดชิดโดยกองทัพสหรัฐจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน2 5 1 2หรือว่าสปีหลังเกิดเหตุซีมัวเฮอร์ชนัก ข่าวเจาะคนแรกที่ได้ทุ่มเททำงานหนักในการหาข้อมูลและรายงานการสังหารหมู่นี้ที่มาจากการบอกเล่าของแหล่งข่าวที่ชื่อรอนไดเรนเอาฐานผ่านศึกเวียดนามที่รับรู้เรื่องการสังหารหมู่ที่หมู่บ้านมีลายจากทหารหน่วยชาลีคนหนึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมรายงานข่าวเจาะซีโมเฮอร์ชตีพิมพ์ออกมาเาผยแพร่ผ่านสื่อทั่วโลกเปิดเผยด้านมืดที่อมริกของอาาาาเมริกาที่ช็อกโลก ผลงานอันนี้ทำให้เขาได้รางวัล Pulitzer Prize ในอายุเพียง33ปีต่อมาผลงานสอบสวนฝ่ายทหารกลับได้ข้อสรุปว่าร้อยโทแคลรี่กระทำความผิดคดีสังหารหมู่นี้คนเดียวในเดือน2512ศาลได้ตัดสินลงโทษนายทหารผู้นี้ในข้อหาฆาตกรรมและส่งผลให้สงครามในเวียนามสิ้นสุดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเหตุในการทำสงครามในเวียดนามที่ได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไป ผมเอาภาพของนิตยาา Time, สาร t i m e ์ตอนนั้นเอาภาพของร้อยโทแคลลี่ขึ้นปกนิตยสาราอันนี้ตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายน2 5 1 4 4ปีต่อมา h e r ร์ชทำงานให้กับสื่อทรงอิทธิพลอย่างนิว York Times และได้ทำข่าวเรื่องอื้อเฉาวคดีวอเตอร์เกตและเขียนหนังสือดังหลายเล่มหนึ่งในหนังสือเล่มที่สะเทือนวงการคือ The Price of Power k i t s i e g e r in the Nixon White House ซึ่งตรวจสอบอิทธิพลของนักติต่างประเทศสหรัฐเฮนรี่คิสเซนเจอร์ต่อนิโยบายต่างประเทศของประเทศช่วงที่ริชาร์ดนิกสันดำรงตำแหน่งประธานทิพดีในหนังสือเล่มนี้ซีมูร์เฮิร์ชกล่าวหาว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียชื่อนายโมนาจีเดไซรับเงินจำนวน20,000ดอลลาร์ 20, ต่อปีจากเ i a. a ในช่วงที่ประธานดีลินดอนบีจอห์นสันและริชาร์ดนิกสันบริหารรัฐบาล เพื่อแลกกับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศอินเดียและการเมืองภายในประเทศต่อมารายงานข่าวในนิวยอร์กไทมส์สรุปว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเดซายยื่นฟ้องเฮอรช์ชข้อหาหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย50ล้านดอลลาร์แต่ศาลตัดสินว่าซีมูร์เฮอรช์ชไม่ผิด2536ตอนที่ซีมูร์เฮอรช์ชอายุ56ปีเขาทำงานประจำให้กับเป็นนักเขียนนักข่าวเจาะให้กับนิตยสารเดอะนิวยอร์กเกอร์ของนิวยอร์ก เขาเขียนบทความสําคัญสําคัญโดยอ้างอิงจากการเจาะข่าวของเขาในกรณีสหรัฐบุกอิรัก2 5 4 6รายงานข่าวเจาะของเขาระบุถึงปฏิบัติการที่เลวร้ายทรมานนักโทษและผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายในเรือนจำอาบูกเกรบใกล้กรุงแบกแดดของอิรักโดยรายละเอียดของข่าวเจาะเชิงสอบสวนกรณีนี้เขาได้รวบรวมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ Chain of Command the Road from 9/11 ทูอาบูกรับวางจำหน่ายปี2,547ปี2 5 4 8ขณะที่เฮอร์ชายุ78ปีท่านผู้ชมเชื่อมเขายังไม่หยุดทำหน้าที่สื่อมวลชนเขาจเจาะข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการหมาหาอำนาจอเมริกาเขากล่าวหาว่าประธานดีบารักโอบามาและเจ้าที่สหรัฐโกหกเกี่ยวกับรายละเอียดของการโจมตีในปี2,554ที่เมืองแอบบอตบัดประเทศปากีสถานซึ่ง อุสมาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลกออิดะถูกจู่โจมสังหารเพิชอ้างว่าปากีสถานกักขังบินลาเดนในฐานะนักโทษมาตั้งแต่ปี2549แล้วและพวกเขาก็รู้เรื่องการจู่โจมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่รัฐบาลบาร,รักโอบามาปฏิเสธข้อกล่าวดังกล่าวอย่างไรก็ดีปีถัดมาโอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ปี2555หลังจากการทำข่าวหลังจากการสังหารบินลาเดนในปี2554ปี2561 ในการให้สัมภาษณ์ของซีมูรเฮิร์ชกับโคลัมเบียเจอ์นัลซึมรีวิวในเมื่อหน้าข่าวถามเขาเกี่ยวกับความรู้สึกเกรงกลัวไหมที่ลงทําข่าวเจอะแบบนี้เขาตอบว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเขาเล่าว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมไม่สังสรรกับใครเลยไม่พบกับคนในรัฐบาลด้วยซ้ําแหล่งข้อมูลของผมที่ดีที่สุดคือเพื่อนเก่าซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับราชการแล้วท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่ไหน หลังจากซีโมเฮอร์ชเปิดโปงอเมริกาสั่งซ i a อเทำว่าอเมริกาสั่ง c ี a ทําทำลายท่อแกส๊สรัสเซียจนเป็นข่าวลึกทั่วโลกอเมริกาหวันว่ารัสเซียจะแก้แค้นปรากฏว่าซ i a สหรัฐรีบไปบิดเบือนข้อมูลในวิกิพีเดียว่าซีมัฮร์ชเป็นนักทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด conspiracy theorist แล้วอ้างว่าตอนนี้รัฐบาลรัสเซียขอเชิญซีโมัฮอร์ชไปเป็นแขกพิเศษที่สปาดูมา่าเพื่อให้ไปชี้แจงข้อมูลหลักฐานว่าเป็นไปมาอย่างไง อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ข้อมูลชัดเจนว่าอเมริกาได้สั่งให้เ i a ทำลายท่อส่งแก๊สนอร์สตรีมรัสเซียยงคงเสนอไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อฉีกหน้าอเมริกาบนเวทีสากจากชาติหลังจากนั้นอาจจะแก้แค้นตามมาซึ่งไม่มีใครทราบได้แต่อย่างน้อยรัฐบาลรัสเซียจะถแถลงว่ารัฐบาลอเมริกาคือรัฐบาลก่อการร้ายโลกซึ่งในข้อที่จริงก็เป็นจริงอย่งจริงเพราะการก่อการร้ายต่อทรัพย์สินรัสเซียที่อเมริกาทำอยู่แล้วหลายๆประเทศนั่นเอง ในยุโรปสื่อเยอรมันสปิเกิลซึ่งเป็นสื่อที่ใหญ่มากลงข่าวว่าสื่ออเมริกันเป็นผู้ออกมาแฉร,รัฐบาลอเมริกาเองว่าเป็นคนสั่งถล่มท่อแก๊สเซอเซียที่เชื่อมถึงยอรมานีแต่ประเมินแล้วเชื่อว่าผู้นำยอรมันคงไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าผู้นำยอรมันนั้นเป็นแค่หุ่นเชิดอเมริกาแล้วอยูก็คือพรมเช็ดเท้าของอเมริกาน,นั่นเองท่านผู้ชมครับโลกวันนี้ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของสื่อตะวันตก การครอบงำและผูกขาดของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมือทุนตะวันตกสังคมข่าวสารต้องมีนักข่าวน้ำดีที่ทั้งอดทนกล้าหาญอย่างในซีมูเฮิร์ชเพิ่มขึ้นมากๆเป็นคนจุดโคมไฟแห่งปัญญาที่ทุ่มเททำงานข่าวสืบสวนสอบสวนเชิงลึกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมทั้งยังแฉพฤติกรรมพูดอย่างทำอย่างของมาน,น่าสหรอเมริกาให้รู้กันไปทั่วโลก แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะพยายามปิดข่าวของซีมูเฮิร์ชแต่ก็ทําไม่ได้เพราะโลกรู้ทันมากขึ้นท่านผู้ชมครับยกเว้นสื่อที่ด้อยปัญญาหรือถูกครอบงําทางความคิดมัวแต่ดมเดินตามก้นฝรั่งท่านผู้ชมครับเรื่องของซีมูเฮิร์ชนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนไทยเช่นกันซีมูเฮิร์ชนี่เป็นตำนานเลยนะท่านผู้ชมใครก็ตามที่อยู่วงการหนังสือพิมพ์ใครที่เรียนหนังสือพิมพ์ม,มา ไม่ว่าจะเป็นคณะนิเทศศาสตร์จุราคณะวารสารศาสตร์ของธรรมศาสตร์อาจารย์เก่าๆหลายคนจะรู้จักซีมูร์เฮชหมดทุกคนเขาไม่ใช่ขี้ไก่เขาเป็นตำนานท่านผู้ชมแล้วข่าวที่เขาออกมาเนี่ยทำเอารัฐบาลอเมริกันกระโดดโลดเต้นสปีกเกอร์หนังสือพิมพ์ญปมันก็ลงข่าวยืนยันสิ่งที่ซีมูร์เฮชพูดแต่ท่านผู้ชมรู้มาว่าเมืองไทยบรรดาบฏณิการข่าวต่างประเทศทั้งหลาย รวมทั้งผู้หญิงทั้งหลายที่ทํางานข่าวตามประเทศแล้วมีสามีเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเอ่ยหรือจะเป็นฝรั่งเศสเอ่ยเงียบสนิทไม่พูดทั้งนั้นนี่ข่าวนี้เป็นข่าวที่อ้างอิงได้ว่าเป็นข่าวจากซีมูร์เฮชอดีตผู้ที่ได้รับรางวัลข่าวเจาะของพูลิสอรพรส์แล้วเขาเป็นคนที่เปิดโปงข่าวระดับใหญ่ระดับโลกตั้งไม่รู้กี่ข่าวยาว่าแต่หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยเลย C N N กไ็ไม่ออกมารายงานข่าว B B C ก็ไม่รายงานข่าว C N B C C B S ไม่รายงานขา่าวท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นแล้วว่าสงครามรัสเซียยูยเครนนั้นถูกกำกับและดูแลและโฆษณาชวนเชื่อโดยสื่อทางตะวนันตกงกนี้ทั้งสิ้นข้อเท็จจริงอย่างซีมูร์เฮชพูดออกมาไม่มีใครเอามาพูดเลยแม้แต่เดียวและ เรื่องนี้ก็เลยลามมาจนถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศบรรณาธิการข่าวต่างประเทศในประเทศไทยซึ่งแม่งห่วยแตกคิดหายเลยนะผู้ชมเพราะว่ามันเดินตามก้นสื่อ C N N C N B C B B C ไม่มีสมองคิดไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาว่าให้คนระดับซีมูร์เฮิร์ชออกมาให้สัมภาษณ์แฉออกมาอย่างนี้สื่อเยอรมนีอย่างเช่นสปีเกิลเึงใหญ่ที่สุด ก็อ้างอิงคำพูดซ o โมเรชให้ทำไม CNN BBC ถึงไม่รายงานเพราะพวกนี้คนไทยที่เป็นบอกอข่าว่าประเทศมันคือทาสของสื่อทางตะวันตกเออะไรก็รายงานแนวทางสื่อตะวันตกหมดเราถูกปิดกั้นข่าวสารจากสื่อตะวันตกคนไทยซึ่งเป็นนักข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกอข่าวตา่างประเทศแม่งก็เดินตามอเมริกาเดินตามตะวันตกถ้าเขาบอกว่ายุโรปคือพรมเช็ดเท้า ของอเมริกาผมพูดได้ไหมว่าบอกอสื่อข่าวตามประเทศในประเทศไทยก็คือภาคีริ้วที่อยู่รองอยู่ใต้โทษนะครับเท้าของอเมริกาผมผิดหวังมากผิดหวังจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมเริ่มเข้าใจหรือยังว่าทําไมผมต้องลุกขึ้นมาสู้ในหลายๆเรื่องและผมไม่เคยผิดท่านผู้ชมขอให้เชื่อท่านผู้ชมไปดูเรื่องรากวากว่อนผมพูดนะอีกไม่นานนะมันก็จะพูดมันก็จะถูก,ก,ถกต้องหมดทุกอย่างไม่ผิดท่านผู้ชมจําได้ไหม วันที่อเมริกามันบอยคอตเซงชันรัสเซียโจไบเดนบอกว่าเงินรูเบิลมันจะต่ำเตี้ยดินรัสเซียไม่เกินสองอาทิตย์ก็ต้องถอยแล้วสื่อเมืองไทยแม่งโหมกันชิบหายไม่พวงไปเลยเชิดเทิดทูเชิดชูไบเดนบอกกัเฮ้ยรัสเซียตายแน่รัสเซียตายแน่ผ่านมาแล้วหนึ่งปีเศรษฐกิจอเมริกายุโรปจะเจ๊งรัสเซียโดนเซงชั่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่รัสเซีย อยู่ได้เงินรูเบิแทนที่จะต่ำเตี้ยเลี่ยดินกับมีอาการแข็งแข็งเป็นอันดับสามของโลกแข็งมากกว่าสมัยที่ก่อนรัเสเซียบุกยูเครนซะอีกรัเสเซียไปได้ดีเอาสองอาทิตย์แล้วพีะ่ะสองอาทิตย์รัสเซียต้องแพ้เอานี่ปีนึงแล้วมีแต่เซเลนสกี้ออกมาโวยวายขออาวุธเพิ่มขออาวุธเพิ่ม แล้วก็ยังไอ้สื่อมวลชนในเมืองไทยก็ยังเรียนแบบเอาข้อมูลของ CNN เอาข้อมูลของ BBC เอาข้อมูลของ AP เอาข้อมูลการโฆษณาชวนเชื่อของต่างประเทศเอามารายงานว่ายูเครนชนะแล้วยูเครนฆ่าทหารแล้วแม้กระทั่งรายงานการตายของฐานยูเครนฐานรัสเซียซึ่งวิเคราะห์โดยองค์กรหรือสำนักส,สำนักสถิติที่เป็นกลางอย่างเช่นสแตรทฟอร์ด เขาบอกชัดเจนแล้วว่าทานยูเครนตายไปแล้วเกือบสามแสนคนรัสเซียตาย2องหมื่นก่าคนแต่ไอ้ในการข่าวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามไทย p b s อ่พ p พ TV ช่องสมช่องไทยรัฐมังงูมังาหลาโง่เขลาเหลวไหลไม่มีสติปัญญาเลยแม้แต่นิที่จะวิเคราะห์ข่าวต่างๆแล้วก็ใช้ตรรก,กะใช้เหตุผล และซีมัวเฮิร์ชเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่เพอร์เฟกที่สุดก็ละเลยไม่สนใจขอบคุณมากครับพวกคุณพวกคุณนี่คือผ้าคีริว้วใต้รองเท้าของอเมริกาที่แท้จริง